เรื่องราวของผู้คนที่คุณไม่เคยรับรู้ปรัชญาการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างต่อสังคมรับฟังทั้งภาพและเสียงพร้อมกันผ่านเครือข่ายวิทยุทั้งภาคอีสานและ radio.mcot.net สายใยสายใจของคนไม่มีป่าสิ้นน้ำฟ้าน้ำฝนสิ้นสัตว์สิ้นคนสิ้นชีวิตเป็นดินฟ้าไม่ร้องไห้แม่น้ำล่มป่วยเป็นดินแต่ว่าพาดอากาศเป็นพิษเนี่ยเพชรจังไหนเฮาผู้ใดเป็นเพชรจังที่เฮาเอง แต่ก่อนเขาเสียธรรมชาติตอนไปธรรมชาติจะลงโทษเท่านะแต่ว่าทั่วที่ถึงปัจจุบันโบแมนทีมาทอนี่เฮ็ดเปิดชุนแนวเขียนป้ายตั้งแต่ขึ้นเขาขึ้นมาให้นักเรียนก่อนหนึ่งพอสองมาเขียนข้ามขวนต้นไม้พ่อจ๋าอย่าตัดต้นไม้หนูเลยเด็กชายนั่นโรงเรียนโตนั่นติดป้ายมาดังวันนึงก็ติดว่าห้ามล่าสัตว์ตนต้นไม้เขตอภัยทานห้ามบ่อยล่าสัตว์ต้นไม้มีแต่ห้อยปืนเจ้าระเบิดความสามารถ เหตุมาเบิดเอจันเด็กเหตุเบิดว่าวก็ว่าวตั้งกรรมการกันมาก็ตั้งเบอร์อยู่ทุดท้ายร้อยเกิดทำไมตายกันมาเป็นงานที่ทุดท้ายคือธรรมชาติทุกวันนี้มีปัญหาและเป็นปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกำลังเข้าสู่หายนะเพียงแค่ขาดน้ำนะก็เดือดร้อนแล้วและต่อไปเนี่ยก็จะมีปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นคนกรุงเทพอาจจะไม่ตระหนักเพราะว่ามีน้ำใช้ตลอดปีแต่คนในที่อื่นๆเนี่ยเขาจะเห็นปัญหานี้ชัดเจนขึ้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตกันอย่างฟุ่มเฟือยนะเราก็ต้องเอาเปรียบธรรมชาติมากขึ้นเราก็ต้องตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติมากขึ้นซึ่งก็ทำให้ป่าถูกทำลายมากขึ้นอากาศเป็นพิษมากขึ้นน้ำเป็นพิษมากขึ้นและความหลากหลายทางชีวภาพก็จะหดหายไปมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนรู้ว่าเป็นปัญหาทุกคนรู้ว่ามีปัญหาแล้วก็จะบ่นว่าน้ำเสียน้ำดำลำน้ำสายน้ำนี่เปลี่ยนไปแต่ถ้าในระดับความร่วมมือหรือร่วมใจกันมาแก้หรือตื่นตัวมาแก้เนี่ยยังถือว่าต่ำมากถือว่าต่ำมากก็เหมือนจะปัดภาระให้เป็นของหน่วยงานท้องถิ่นของหรือว่าส่วนภูมิภาคไปคือมันธุระไม่ใช่หรือว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่สามารถแก้ได้โดยระดับครัวเรือนนี้คิดว่าทำยังไงก็แก้ไม่ได้ต้องให้ราชการมาแก้ก็เหมือนกับตกอยู่ในระบบพึ่งพาครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฉายตะวันรายการฉายตะวันประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดชัยภูมิเป็นแม่ข่ายค่ะและดิฉันธนาธรชัยวงศ์จากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดชัยภูมิ FM 102 MHz เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะขอทักทายไปยังท่านผู้ฟังทั้ง7จังหวัดในภาคอีสานตอนล่างด้วยนะคะจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษยะโสธรและอุบลราชธานีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการฉายตะวันดิฉันขอเริ่มที่นี่เลยนะคะท่านผู้ฟังคะนำพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับภูโค้งหรือภูแลนคาซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของขุนเขาซึ่งทอดตัวยาวตรดแดนเพชรบูรณ์พาดตัวไปทางใต้ต่อแนวดงพญาเย็นค่ะเทือกเขาภูแลนคาจึงถือเป็นแนวเขตแบ่งขั้นภาคอีสานออกจากภาคกลางและแบ่งลุ่มน้ำโขงออกจากเจ้าพระยาสภาพที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่อำเภอแก้งเคราะห์ภูเขียวเกษตรสมบูรณ์ไปจนถึงอำเภอเมือง
โดยมีสายน้ำนามว่าลำปะทาวค่ะซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่ป่าภูหลงบนเทือกเขาภูแลนคาเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามายาวนานหลายทศวรรษทีเดียวที่บ้านตาดรินทองหนึ่งในหมู่บ้านหลังเขาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากป่าภูหลงมากนักหลายชีวิตที่เคยพึ่งพาน้ำธรรมชาติจากลำปะทาวสำหรับดื่มกินและใช้สอยในครัวเรือนแต่มาวันนี้สภาพสังคมและก็วิธีการผลิตที่เปลี่ยนไปค่ะทำให้หลายคนในหมู่บ้านเริ่มไม่แน่ใจในลำน้ำหลักสายนี้เสียแล้วมีคำพูดของชาวบ้านนะคะที่ว่าเมื่อก่อนผักกูดผักน้ำผักนานาชนิดเนี่ยมีให้กินตลอดอยากจะกินยำใดก็ได้กินหาจับปลาในบ่อในคลองในห้วยจะดำผุดดำว่ายเพื่อหากุ้งหอยปูปลาเมื่อก่อนมีปลาธรรมชาติที่หลากหลายตามลำห้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่มั่นใจเสียแล้วค่ะที่จะปฏิบัติตนเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าใช้คำว่ากล้าดื่มกินน้ำในลำปะทาวค่ะท่านผู้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าเพราะว่าการใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่เฉพาะผืนป่าที่ถูกแทนที่ด้วยแปลงพืชไร่เท่านั้นนะคะซึ่งขยายเพิ่มขึ้นทุกปีหากวิถีชีวิตที่หันมาพึ่งพิงเทคโนโลยีจากภายนอกทั้งเครื่องจักรสารเคมีอันนี้ถือว่าส่งผลต่ออนาคตของลุ่มน้ำลำปะทาวทั้งระบบถึงเวลาแล้วค่ะที่เราทุกคนต้องตระหนักในปัญหาแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวไปด้วยกันค่ะสายใจของคนไม่มีป่าสิ้นน้ำฟ้าน้ำฝนสิ้นสัตว์สิ้นคนสิ้นชีวิตโอ้แผ่นดินเป็นอัมพาตแม่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตวิกฤตจมล้มป่วยไปเสียงกรีดร้องโหยหวนคำทวนป่าไม้รำไห้น้ำป่าสับสารินไหลจากคำของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนที่บอกว่าแม่น้ำล้มป่วยแผ่นดินร้องไห้อากาศเป็นพิษเราขอเป็นตัวแทนธรรมชาติท่านหมายถึงการเป็นตัวแทนเหมือนที่เรามีส.ส.ส.ว.ค่ะท่านผู้ฟังคะอันนี้แหละค่ะที่เป็นที่ก่อกำเนิดมาเป็นธรรมยาตราเพื่อลุ่มน้ำลำปะทาว15ปีมาแล้วค่ะที่เสียงกลองธรรมยาตราดังก้องภูเขาภูแลนคาซึ่งเป็นสัญญาณของการร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์พื้นป่าและลุ่มน้ำลำปะทาวรอยเท้าหลายรอยเท้าได้มารวมพลังกันอีกครั้งเดินตามรอยธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวถือได้ว่าเป็นธรรมยาตราที่จัดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานที่สุดในประเทศไทยค่ะและด้วยจุดประสงค์หลักที่ชัดเจนก็คือการเดินเพื่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันกำลังแสวงหาและต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลโลกของเราบรรยากาศการเดินธรรมยาตราสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้จะมีอะไรบ้างติดตามเราไปได้เลยค่ะกะพญาว่ามาปรับใส่กับกระป๋องคือว่าเอามาเฮ็ดใส่เองไปรายจ่ายในครัวเรือนของเฮาจังซี่นะคะแล้วก็อย่างอื่นก็คือเพิ่นก็สิเน้นแบบพออยู่พอกินจังซี่นะคะแต่เพิ่นว่าให้เฮาสิใส่ชีวิตแบบใดเฮาจังสิอยู่ในสังคมจังซี่ได้จังซี่นะคะจังเฮาต้องเฮาสิไปกินล้นน้ําปกติก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯอ่ะค่ะไปสู่ว่าตลอดพอกลับมาอยู่บ้านเฮามาเปลี่ยนชีวิตเฮาใหม่แบบเขาก็ไม่ต้องดินล้นคือเขามีอย่างเขาก็ไม่ต้องพยายามแบบจะไปดินน้ำเขาหลายเถื่อนคือผู้ฟ้าเราบอกก็เลยโอเคเอายืดมันยืดเอาคำนี้ไว้ก็เลยพยายามมาปรับใส่กับที่พี่เจ้าของปลูกของกินแน่แล้วก็เฮ็ดน้ำแบบปลอดสารพิษปกตินี่น้านี่ใส่ปุ๋ยทุกปีปีละท่าปุ๋ยปีละมื้อค่ะแต่พอได้เข้าไปร่วมแล้วก็เพิ่นก็มีความหูเรื่องปุ๋ยเรื่องอย่างเงี้ยก็นำมาให้พี่ลองเอามาใส่กับน้าเจ้าของเวงโอเค
ใช้วิธีมองขาคนอื่นแล้วก็ก้าวตามคนอื่นให้จังหวะพร้อมกันก็จะทำให้เราเพลินแล้วก็จะเดินได้นานอย่างแรกก็คือได้เพื่อนที่มาร่วมอยู่ด้วยกันได้รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันนะคะก็คือการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำลำปะทาวนะคะแล้วการเรียนรู้ตัวเองที่จะดำเนินอย่างไรอยู่อย่างมีสตินะคะมันเป็นการปฏิบัติธรรมในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพี่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนปกติจะเป็นการทำอยู่ที่บ้านอันนี้มันก็คือเหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้ค่อนข้างเคร่งครัดมากกับการปฏิบัติก็ค่อนข้างที่จะออกแนวผ่อนคลายมากกว่าก็คิดว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอีกรูปแบบหนึ่งหรือเป็นการฝึกสตินอกจากว่าได้ขัดเกลาในแง่ของฝึกฝนตัวเองแล้วเนี่ยก็เรียนรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะเวลาที่เราเดินป่าทุ่งนาป่าเขาเนี่ยจะเห็นเลยในช่วงไหนที่ยังมีป่าไม้เยอะค่ะก็มันก็จะร่มเย็นค่ะต้องถามนี่ดูดซับสิ่งสกปรกไขมันสิ่งตันแล้วก็ดูดพิษคำพูดที่หลวงพ่อพูดออกมาเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกรักในธรรมชาติมากขึ้นคือในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะครับมันเราจะปลูกป่าเนี่ยมันควรจะปลูกป่าในดวงจิตแล้วก็ปลูกชีวิตในดวงใจถ้าคนเราไม่เริ่มปลูกป่าในดวงใจไม่มีความรักและหวงแหนในธรรมชาติเนี่ยยากที่เราจะปลูกต้นไม้แล้วขาดการดูแลแต่เท่าที่เราเห็นที่หลวงพ่อคำเขียนท่านทำเนี่ยท่านได้ทำเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะที่วัดป่าสุโกโตก็ดีที่วัดป่าปูหลงก็ดีแล้วจะเห็นว่าที่เราเคยนำนักเรียนไปปลูกป่าป่าไม้มันรอดถึง 80% เพราะปลูกเสร็จแล้วมีการติดตามดูแลเฝ้าระวังมันก็เป็นการสร้างประการทางธรรมชาติสร้างเขื่อนทางธรรมชาติที่ช่วยที่จะดูดซับเอาพวกน้ำทั้งหลายเมื่อฤดูฝนมาเนี่ยมันก็ช่วยที่จะทำให้น้ำไม่ไหลบ่าลงมาท่วมตัวเมืองนั้นการที่ดึงนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆไม่เฉพาะโรงเรียนในสังกัดอบจ.นะครับโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิทั้งเขต1 2 3เนี่ยที่นำกลุ่มนักเรียนเข้ามาตัวนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะจะทำให้เด็กเขาได้รักธรรมชาติและเด็กเขาจะได้ภาคภูมิใจเขาเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันภัยจากน้ำท่วมและไม่เท่านั้นเรายังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าไม้ด้วยท่านผู้ฟังคะส่วนหนึ่งที่จะทำให้การตามรอยธรรมยาตราครั้งนี้ดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันอยากให้ท่านฟังได้ฟังเสียงสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำปะทาวคุณสนิทแม้นมณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะพัฒนาการของธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวตลอด10ปีอาจารย์เล่าให้เราฟังด้วยค่ะก็คิดว่า15ปีนะที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับโครงการธรรมยาตราครั้งที่15นี้ผมเดิน8 6วันนะครับส่วนครั้งที่ผ่านมาคือครั้งที่16นี้ผมเดินครบ8วันก็ถือว่าเดินธรรมยาตราจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นนี่ก็คิดว่าการเดินธรรมยาตราครบ8วันนี้ใช้เวลาเดินตั้ง10กว่าปีก็คือทั้งครั้งที่2จนครั้งที่14ค่ะเพราะว่าผมเดินครั้งที่13นี่วันสุดท้ายผมได้เดินซึ่งเป็นปีที่หลวงพ่อคำเขียนนะครับท่านได้เดินจากบ้านหนองกุงใหม่ขึ้นไปที่บ้านวัดตาดภูทองแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่ท่านได้ร่วมเดินธรรมยาตราแล้วก็ปีนั้นท่านก็ได้จำพรรษาที่ภูหลงด้วยก่อนที่ท่านจะอาพาธแล้วก็มาละสังขารในปี2557ค่ะจากปีนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ได้มองเห็นคณะที่ร่วมธรรมยาตราแล้วก็สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้เนี่ยที่อาจารย์มองเห็นค่ะการจัดกิจกรรมธรรมยาตราเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการในสมัยเริ่มจุดประสงค์หลักของหลวงพ่อคือการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติโดยการใช้ธรรมะนะครับในการนำอย่างเช่นการเดินเหมือนกับเป็นบุญใหญ่แล้วก็ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมแต่จากการเดินธรรมยาตราที่ผ่านมาเนี่ยบริบทของรามาทาวมันก็เปลี่ยนไปในช่วงปี2543ที่เป็นปีแรกที่เริ่มต้นเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตของเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้นะครับลำมาทาวเริ่มมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการปลูกพืชมากขึ้นมีการเลี้ยงสัตว์มีการใช้สารเคมีฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อดินมันไม่ตอบสนองต่อพืชการใช้สารเคมีในการที่จะเพิ่มผลผลิตก็มากขึ้นผลกระทบก็คือน้ำที่เราจะใช้เนี่ยก็ทำให้
มันไม่มีคุณภาพเป็นน้ำที่ปนเปื้อนช่วงประมาณปี2535มีการสร้างเขื่อนลำปะทาวด้วยซึ่งเห็นชัดว่าเมื่อมีเขื่อนลำปะทาวเกิดขึ้นน้ำที่ไหลตามลำปะทาวตั้งแต่ในเทือกเขาภูเรียนคาตั้งแต่ภูหยวกจนถึงแม่น้ำชีระยะทาง75กิโลเมตรมันถูกตัดตอนแล้วก็มีน้ำบางส่วนที่เราผันน้ำจากเขื่อนลำปะทาวเนี่ยไปใช้ในเขตอำเภอแก้งค้อนะครับซึ่งก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงทางน้ำคุณภาพของน้ำเนี่ยค่อนข้างแย่มากเพราะว่าน้ำตกตัดตนเองที่เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อเนี่ยในช่วงหนึ่งที่มีการเลี้ยงไก่นะครับบนภูเขาเนี่ยในช่วงที่ธรรมชาติตราเดินผ่านมูลไก่ที่มีการชำระหลังจากที่ขายเสร็จแล้วก็มีการล้างโรงเรือนแล้วก็มันสะสมน้ำมีกลิ่นเหม็นมากคุณภาพเหม็นมากแล้วก็ตัดตนเองมันเหมือนปอดนะฮะมันเหมือนมันพื้นที่ที่สำหรับฟอกเติมอากาศพอน้ำมาถึงตัดตนเนี่ยคุณภาพน้ำก็ยังไม่ดีขึ้นฉะนั้นในช่วงแรกๆสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้างแย่แล้วก็หลังจากที่เดินธรรมยาตรามาสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นไหมมันก็ไม่ได้เห็นข้อแตกต่างมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าในธรรมยาตราเองเนี่ยจากเดิมที่มีแต่คนที่เดินในช่วงครั้งที่1ถึงครั้งที่5ครั้งที่6ก็มีแต่ชาวบ้านกับพระซึ่งการเดินต่อวันในสมัยนั้นก็แค่ประมาณ 50-60 คนนะขบวนเล็กๆไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็จัดหลังจากช่วงออกพรรษาแล้วเท่านั้นก็ไม่ได้กำหนดเป็นพอตเป็น 1-8 เหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับแต่หลังจากธรรมยาตราเนี่ยมีการเผยแพร่แล้วก็พระอาจารย์เองก็ได้ยกธรรมยาตราขึ้นมาเทศนาในหลายกรณีอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาภายในกับการเดินธรรมยาตราซึ่งพระอาจารย์เคยเปรยๆบอกว่าธรรมยาตราเนี่ยเหมือนท่านลาพักร้อนท่านมีโอกาสได้พักผ่อน8วันเนี่ยหมายถึงว่าท่านได้มาเดินมาทบทวนแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนกันทุดงซึ่งก็ต้องเข้าใจว่ากิจกรรมของพระอาจารย์เป็นสารเนี่ยนะการที่ท่านจะไปทุดงเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดพอสมควรเพราะว่าภารกิจที่ถูกกิจนิมนต์เนี่ยก็ค่อนข้างมากแต่ทีนี้พอหลังจากที่เราเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีคนจากกรุงเทพมามากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือสื่อจากโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์มีเว็บไซต์ธรรมยาตราเกิดขึ้นมี Facebook ของธรรมยาตรารามทาวเกิดขึ้นการสื่อสารที่มันไร้พรมแดนทำให้คนภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เดินธรรมยาตราประมาณครั้งที่13 14 15เนี่ยคนก็คือขั้นต่ำก็คือ150คนต่อวันค่ะนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยวันสุดท้ายที่เดินจากนาฝายไปที่ตัดตนเนี่ยคนน่าจะอยู่ที่400คนซึ่งถือว่าเยอะมากค่ะนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะดึงคนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้นะคะอยากให้อาจารย์แนะนำเราแยกส่วนของการที่ประโยชน์ที่ได้จากการตามรอยธรรมยาตราทั้งทางโลกทางธรรมในส่วนของทางโลกก็คือในแง่ของจุดประสงค์ของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องยอมรับว่าธรรมยาตราไม่ใช่แค่รุ่มน้ำลำปะทาวที่เดียวธรรมยาตราจะมีทั่วไปนะครับมีธรรมยาตราแม่น้ำปิงธรรมราชล่าสุดนี้ก็มีธรรมยาตราที่นครสวรรค์ธรรมยาตราที่แม่น้ำบางประกงปีนี้ก็เดินเป็นปีแรกธรรมยาตราเนี่ยมีทุกที่แต่ธรรมยาตราที่รุ่มน้ำลำปะทาวเนี่ยเป็นธรรมยาตราที่เดียวที่เดินติดต่อกันถึง16ครั้งแล้วก็ในส่วนของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยบริบทหนึ่งที่มีคำถามเกิดขึ้นในขบวนธรรมยาตราก็คือว่าคนที่มาจากกรุงเทพคนที่มาจากข้างนอกเนี่ยมักถามว่าทำไมชาวบ้านได้ร่วมน้อยชาวบ้านที่เดินในธรรมยาตราทำไมน้อยจังถ้าเราเข้าไปเดินสัมผัสวิถีชีวิตของคนบนเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าที่เขามาร่วมเดินกับเราได้น้อยเนี่ยก็คือหนึ่งการทำหากินวิถีชีวิตยังเป็นทำงานเพื่อปากท้องนะแต่คนจากถิ่นอื่นก็คือพร้อมเวลามาเดินนี่ก็คือจะต้องตัดภาระถ้าเป็นข้าราชการก็ลางานมาเลยวางแผนพอดที่เลยว่าห้าวันสามวันสองวันแต่ชาวบ้านที่อยู่บนเขาเนี่ยถ้ามีคนใดที่มาเดินกับเราครบ8วันนี่ถือว่าเขาตั้งใจมามากใช่ฮะแล้วสองก็คือเราต้องเห็นถ้าเรามาเดินธรรมยาตราเราเห็นความตั้งใจอย่างหนึ่งคือหมู่บ้านที่เราไปพักหมู่บ้านที่เราไปพักไม่ว่าจะเป็นพักเพนหรือว่าพักค้างคืนเนี่ยจะเห็นน้ำใจของชาวบ้านซึ่งเขาอุทิศมากกับการที่ออกมาช่วยกันในการเสียสละแม้จะเป็นเวลาอันน้อยนิดก็ตามนะครับในส่วนของกิจกรรมที่รณรงค์เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งก็คือว่าธรรมยาตราอย่ามองแค่ว่าเมื่อเดินที่ชัยภูมิที่รามาทาวแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลแต่ที่นี่แต่สิ่งหนึ่งก็คือมันเชื่อมไปถึงเรื่องของภายในเพราะพระอาจารย์พูดเสมอว่าการเดินธรรมยาตรานั้นเป็นการเดินธรรมยาตราภายในก็คือการพัฒนาจิตใจภายในจิตใจถูกต้องครับอย่างเช่น
การถ้าคุณอยากจะใช้สังคมแบบรวมหมู่ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยกฎของธรรมยัตตาไม่ค่อยมีอะไรมากมีสิ่งหนึ่งที่ธรรมยัตตาคน 2-300 เข้ามาแล้วจัดการได้ก็คือหนึ่งความรับผิดชอบตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องเวลาการอยู่การกินนะอาหารการกินก็ต้องกินตามสภาพที่กินอยู่นี่คือการฝึกสองก็คือเวลาทำวัดนะฮะเป็นช่วงเวลาที่เป็นนัดหมายว่าทุกทำวัดเช้าทำวัดเย็นเวลาจะชัดมากก็คือ6โมงเย็นตี5อย่างเงี้ยนะฮะทุกคนก็จะต้องพร้อมถึงแม้บางคนก็จะเข้าร่วมทุกครั้งแล้วก็จะได้รับฟังธรรมะที่เป็นธรรมะที่จะจันโรงจิตใจสองก็คือเรื่องของภายในที่สำคัญก็คือว่าในชีวิตประจำวันของผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลกระทบที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งเรื่องของภาวะอารมณ์อย่างน้อยสักก่อนเราเป็นคนโมโหร้ายแต่หลังๆมานี้เราก็เรื่องหลีกเลี่ยงอันนี้รู้จักตัวเองหลีกเลี่ยงการที่จะมีอารมณ์ลักษณะนั้นลดลงแล้วก็สองก็คือหลังจากที่เราทำงานกับธรรมยาตรามากเนี่ยเราก็จะมีกัลยาณมิตรจากทุกที่ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็กัลยาณมิตรเนี่ยมันเป็นมิตรที่ทั้งทางธรรมและทางโลกทุกคนมีความปรารถนาดีต่อกันคนในธรรมยาตราทุกคนก็คือมีความเอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือจุนเจือกันทุกคนช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมยาตราแล้วก็เป็นภาพที่เล่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะเห็นภาพได้ถ้าคุณไม่มาเดินนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญส่วนในชีวิตประจำวันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากธรรมยัตตาสามารถเอามาพัฒนาตัวเองอย่างล่าสุดเนี่ยคนที่มาเดินธรรมยัตตาก็ปรารถนาตัวเองปีนี้พูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์น้ำการประหยัดน้ำมีบางท่านที่กลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วไปทำงานเนี่ยบางคนก็เริ่มมีปิ่นโตข้าวไปบางคนเริ่มใช้น้ำอย่างรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมถูกต้องครับคือไม่ต้องไปจัดการใครใช่ไหมคะแต่ว่าจัดการตัวเองนะครับอันนี้ธรรมชาติตาคือการจัดการตัวเองแล้วก็เป็นการจัดการภายในวิธีคิดด้วยอย่างทุกวันเนี่ยมันเป็นสังคมที่เป็นวัตถุเป็นทุนที่มาร่อพระอาจารย์เองก็เน้นเรื่องนี้มากการใช้ขวดน้ำพลาสติกนี่พระอาจารย์กำชับแม้แต่ถ้วยน้ำแก้วถ้วยเนี่ยก็ท่านก็พูดเลยว่าธรรมยัตตาควรจะมีขวดน้ำของใครของมันตลอด8วันค่ะปีนี้ผมคิดว่าผมทำได้คือผมมีขวดน้ำของผมเองประจำตัวประจำตัวนะครับแล้วก็ใช้วิธีหมุนเวียนแล้วก็ใช้เพื่อที่จะผลิตขยะให้น้อยที่สุดอันนี้คือการเริ่มต้นกันนะครับน่ารักมากเลยนะคะอาจารย์สะท้อนได้น่ารักกับเรื่องใกล้ๆตัวอาจารย์ก็อยากได้อีกมุมนึงคือมุมที่คนสามารถไปวิเคราะห์ไปดูเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยกันดูแลนะไปสร้างความรู้สึกให้กับชาวบ้านในตลอดระยะเส้นทางที่เดินไปที่พระอาจารย์เล่าครับก็ปีนี้ดีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าเราผมได้มีโอกาสไปร่วมกับทีมงานของธรรมยัตราคณะทำงานทีมธรรมยัตรามีไม่เยอะครับมีคนที่รันกิจกรรมอยู่ประมาณ 4-5 คน มีพระมีชมรมเด็กรักนกที่เป็นตัวหลักเลยนะครับแต่ว่าคน 2-3 คนที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะขับเคลื่อนให้ขบวนมันไปได้เมื่อตัวช่วงที่เราไปทำสารคดีก่อนธรรมยัตราเราทำเรื่องน้ำเนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำเรื่องคุณภาพน้ำพื้นที่ที่เราเก็บก็คือที่ภูหลงที่กุด11ซึ่งกุด11เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่หลวงพ่อคำเขียนได้ไปฟื้นฟูป่าก็มีหลายหน่วยงานมีทั้งโรงเรียนสตรีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชมรมฐานน้ำใสเนี่ยไปปลูกป่าในบริเวณภูหลงเยอะแล้วก็น้ำที่ต้นน้ำเนี่ยคุณภาพน้ำดีมากเพราะว่าจากตัวชี้วัดแต่หลังจากที่เราเก็บตัวอย่างที่ภูหลงแล้วเนี่ยเราก็มาเก็บตัวอย่างที่ห้วยถ้ำเต่าซึ่งก็ไหลมาจากยอดภูขี่ซึ่งแถวป่าปงนะฮะห้วยถ้ำเต่าก็จะมีตัวชี้วัดที่ลดลงคือคุณภาพน้ำค่อนข้างที่จะเริ่มไม่ดีละและจุดอีกจุดหนึ่งที่เรามาวัดคุณภาพน้ำก็คือตรงที่ท้ายเขื่อนลำตะล่างคือก่อนที่จะถึงตัดตนตรงนี้เนี่ยคุณภาพน้ำค่อนข้างแย่นะฮะเพราะว่าทั้งกลิ่นด้วยทั้งตัววัดทางชีวภาพด้วยและก็ในช่วงธรรมยัตราเนี่ยก็มีโรงเรียนหนึ่งที่เขาเอาเด็กมาร่วมเดินตลอด8วันติดต่อกันเวลาเกินกว่า10ปีนะก็คือโรงเรียนรุ่งอรุณแล้วก็เด็กที่มาค่ายเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่จะต้องมาทำกิจกรรมเด็กก็ได้ลงเก็บพื้นที่ตัวอย่างน้ำเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเก็บอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณก่อนบ้านดัดโตน